ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Proof Master คนเล่นของแป้งมิสทีนคัพเค้กพาวเดอร์80ปีบุญรอดบิวเวอรี่ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยบนโลกอันกว้างใหญ่ยังคงแอบซ่อนไว้ด้วยสิ่งของล้ำค่ามากมายเพื่อท้าทายนักล่าสมบัติและเมื่อการค้นหายังไม่หยุดนิ่งนักสะสมระดับโลกอย่างคุณหนึ่งสุริยนต์ก็จะไม่หยุดออกเดินทางตามหาของล้ำค่าจากทั่วโลกเพื่อนำมาให้คนไทยได้ชื่นชมทำให้เขาต้องค้นหาเหล่านักล่าสมบัติมาร่วมทีม The Proof Master เพื่อออกตามหาสิ่งของล้ำค่าไปด้วยกันโดยมีเซลแมนจอมกะล่อนมาเป็นผู้ช่วยพิสูจน์ความเป็นเดอะพรูฟมาสเตอร์และผู้เข้าร่วมภารกิจท่านแรกคุณหมูพลพัฒน์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นที่ใครๆต่างรู้จักเขาเป็นอย่างดีในนามของหมูอาซาว่าเพราะเขาคือเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำอาซาว่าที่ปลุกกระแสเสื้อผ้าไทยดีไซน์โก้หรูจนสามารถครองใจเหล่าดาราและเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้เขาจะนำประสบการณ์ในชีวิตที่ไม่ธรรมดามาพิชิตภารกิจในวันนี้ให้ได้ผู้เข้าร่วมภารกิจท่านที่2คุณอ๋อมสกาวใจดาวร้ายขวัญใจมหาชนเธอคือสาวสวยมากความสามารถที่เป็นทั้งนักแสดงพิธีกรนักธุรกิจรวมถึงการเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากกว่า20ปีวันนี้เธอจะนำทุกประสบการณ์มาพิชิตความเป็น The Proof Masterติดตามและให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Proof Master คนเล่นของซีซั่น2นะครับเพราะตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีของล้ำค่าซ่อนอยู่เราก็จะไม่หยุดที่จะออกไปพิสูจน์และนำความลับเหล่านั้นอันน่าทึ่งมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมครับวันนี้ผมต้องขอต้อนรับนะครับคุณหมูอัศวาหรือว่าคุณหมูพลพัฒน์และคุณอ๋อมสกาวใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ The Proof Master และหนูอิ่มด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับเราไปสู่ช่วง Proof Me Right กันครับ Proof Me Right สำหรับภารกิจแรก The Proof ทั้งสองท่านต้องผ่านการทดสอบจากเซลแมนจอมกะล่อนทั้งสองท่านจะต้องพิสูจน์ว่าของที่เซลแมนนำมานั้นเป็นของจริงหรือของปลอมผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนสะสม1คะแนนวันนี้นะคะที่เซลแมนแสนสวยหนูกิมเนี่ยจะนำเสนอ นั่นก็คือนี่เลยค่ะถังเช่าหรือย่าหนอนั่นเองเป็นสมุนไพรของจีนนะฮะที่มีราคาสูงมากกิโลกรัมเนี่ยนะคะ 500,000 ถึง 2.5 ล้านพูดเล่นหูแพงกว่าเพชรนะครับจีนแพงกว่าเพชรก่อนอ๋อถ้าใช้กิโลนึงอาจจะนี่ตอนกําลังแบบตีตลาดดังยิ่งกว่าโสมอีกค่ะแล้วคือเขาเพื่ออะไรนั่นน่ะสิกินทําไมครับกินทําไมอ่ะคือตรงนี้เนี่ยนะคะไม่จริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอ้าคุณอ๋อมดักคอกันขนาดนี้อยากจะลองเชิงหรือว่าจะแกล้งหนูอิ่มๆกันแน่นะครับเนี่ยเพชรถังเช่านี่ทําได้เกิดขึ้นมาง่ายเกิดจากเทือกเขาที่อยู่บนสูงสุดเลยจากทิเบตเอ่ยเมืองจีนเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะหรือภูฏานเนี่ยแล้วตัวนี้ค่ะเป็นหนอนค่ะที่เห็นอยู่นี่คือหนอนใช่เหมือนหนอนจริงหนอนเขากินสปอร์ของเห็ดที่หลายชนิดกินอะไรนะสปอร์เห็ดนั่นเลยนั่นเหมือนไทยสปอร์ของเห็ดที่หลายจากฮิมะนะคะหนอนก็กินไปในฤดูหนาวกินไปเสร็จปุ๊บพอฤดูร้อนเนี่ยไอ้สปอร์ของเห็ดเนี่ยก็จะแบบว่าทะลุตัวหนอนออกมาจากปากหนอนค่ะเพื่อให้ไปรับแสงแดดในฤดูร้อนก็เลยมีราคาที่สูงที่เห็นอยู่แล้วคือเรากินหนอนเนี่ยค่ะคนที่เห็นเนี่ยตอนแรกก็จะนึกว่าเป็นหญ้าจริงๆแล้วเป็นตัวหนอนเป็นหนอนแล้วมีเห็ดออกมาแล้วไปกินเพื่ออะไรล่ะนั่นน่ะกินเพื่ออะไรเขาถือว่ากินแล้วสุขภาพจะแข็งแรงค่ะมีความเชื่อว่าอย่างไรตรงไหนแข็งแรงตรงไหนที่แข็งแรงผู้ชายเขาบอกว่าถ้าได้รับประทานตัวนี้นี่คือไวอาก้าชั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
ยาสมุนไพรชิ้นนี้นะครับเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับชะลอความแก่ได้แล้วก็เรื่องของความจำด้วยนะครับทำให้เราจำได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญมีของปลอมในจำนวนมากคือตอนนี้คือพอที่ออกมานี่คือของจริงใช่ไหมครับของจริงสิคะนี่รายการ The Proof Master และ Salesman ไม่กล้ามาหลอกพี่หมูกับพี่สกาวค่ะเขามีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะคะชื่อที่เรียกว่าหนอนฤดูหนาวหญ้าฤดูร้อนนั่นเองเอาละครับทั้งสองท่านลองวิเคราะห์ดูไหมครับว่าสิ่งที่มีมาเนี่ยแล้วหมุนได้เนี่ยคือถังเช่าจริงหรือเปล่าเห็ดถังเช่าแน่นอนค่ะหรือหญ้าหนอนนั่นเองค่ะภารกิจทั้งสองท่านคือพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ดูจากที่น้องมีมาเช่าเลยนะปลอมดูจากอิมดูจากคนขายท่าทางจะปลอมเอาละสิหนูอิมๆแขกรับเชิญไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเซลแมนแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยผมรู้สึกไอ้หนอนเนี่ยผมเคยเห็นในเครื่องดื่มอ่ะที่มันมีอะไรที่มีหนอนอยู่ข้างในอ่ะแต่ว่าไอ้ในอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอ่ะมันส่วนใหญ่จะได้รับนิยมที่แบบว่าคนที่มีอันจะกินเหลือๆเลยพี่หนอนคือเราตัวน้องเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นวันนี้เป็นครั้งแรกเพิ่งรู้ว่ามีหนอนที่ราคาสูงขนาดนี้อิมไม่เคยโกหกพี่นะพี่พูดเลยนะอิมไม่เคยโกหกอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เกิดไปอิมเปลี่ยนชื่อแล้วหนูอิมคุณไม่เคยโกหกแน่นอนที่สุดค่ะแม่คุณอ๋อมพูดขนาดนี้เซลแมนของเราคงจะกดดันหน้าดูแต่ก็ไม่รู้ว่าหนูอิมของเราจะเชื่อได้หรือเปล่านะแต่คุณอ๋อมจะให้พี่หมูตอบก่อนก็ได้นะครับพี่หมูตอบพี่หมูดูแบบผู้เชี่ยวชาญกำลังวิเคราะห์แบบใช่พี่หมูวิเคราะห์แบบเรดาร์ดีอ่ะพี่ยิ่งไปกว่าอ๋อมครับพี่หมูตอบว่าเป็นของปลอมปลอมนะครับมั่นใจไหมครับไม่ครับไม่เนี่ยมั่นใจเลยไม่ครับคุณอ๋อมแล้วครับจริงปะจริงเหรอครับมั่นใจไหมครับไม่มั่นใจนะครับไม่ได้ตอบว่าเป็นของจริงเพราะฉะนั้นเราไปฟังคำตอบกันเลยนะครับว่ายังหนูได้แล้วแหมร้องเสียงดังขนาดนี้คงจะลุ้นหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะครับคุณอมทำใจดีๆแล้วไปฟังคำตอบกันเลยครับเพชรทางเช่านะครับที่น้องอิมเอามาในวันนี้นะครับเป็นของเพชรทางเช่าเป็นของแต่วันนี้ The Proof Master ก็ได้นำของจริงมาให้ชมกันด้วยครับถังเช่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเรียกหลากหลายทั้งตังถังเช่าดองชองโชที่แปลว่าหญ้าหนอนซึ่งเห็ดถังเช่าเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปี1993เมื่อนักกีฬาหญิงชาวจีนได้กินถังเช่าบำรุงร่างกายเป็นประจำและในการแข่งขันเธอก็สามารถทำลายสถิติกีฬากรีฑาที่ประเทศเยอรมนีได้ถึง9คนจึงทำให้ถังเช่าได้รับความนิยมและราคาสูงขึ้นซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและถิ่นกำเนิดโดยราคาของถังเช่าจากทิเบตที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ดีที่สุดปัจจุบันราคาอยู่ที่ 500,000 ถึง 2,500,000 บาทเลยล่ะครับนี่ดูเป็นเส้นสมุนไพรนะครับแล้วอันนี้คืออะไรครับรถด่วนยักษ์ใบชาแห้งไปเห็นมั้ยขนมก็ไม่มีประสบการณ์มาไม่มีประสบการณ์รถด่วนแต่พี่หมูต้องเคยทานรถด่วนมาแล้วแน่ๆเลยครับไม่แต่มันดูไม่เป็นสมุนไพรดูเป็นอาหารที่กินเนาะผมก็ขอสรุปคะแนนนะครับว่าพี่หมูนำไปก่อน1คะแนนนะครับต่างที่0คะแนนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับรอบหน้านะครับเรามีคะแนนด้วยกัน2คะแนนนะครับฉะนั้นคุณอ๋อมก็ยังสามารถที่จะกลับมานำได้นะครับกับช่วงหน้านะครับช่วง How much is it ครับตอนกำลังชมอยู่นี่นะคะเรียกว่ารุ่น190 SL นั่นเองค่ะเป็นสีขาวสวยงามมากหาได้ยากมากเลยทีเดียวนะคะทั้งประเทศไทยนะคะมีไม่ถึง10คัน The Proof Master คนเล่นของ The Proof Master คนเล่นของ Toyota Hilux Vigo Champ TRD Sport Divo ใหม่สายพันธุ์หนึ่งที่ใครก็จับตามองไทลีนอลเครื่องปรับอากาศ Central Air ให้พลังความเย็นทั่วไทยมาตลอด35ปี Park Lane Community MallHow much is it?
ภารกิจที่2 The Proof ทั้ง2ท่านจะต้องทายราคาสิ่งของที่เซลแมนจอมกระล่อนของเรานำมาให้ชมว่าสิ่งนั้นราคาเท่าไหร่ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม2คะแนนและผู้ที่มีคะแนนมากกว่าจะได้เข้าไปสู่บททดสอบสุดท้ายในรอบแจ็คพอตครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ The Proof Master คนเล่นของซีซั่น2นะครับกับช่วง How Much Is It ครับเป็นยังไงครับทั้งสองท่านกับช่วงที่แล้วครูมีไรท์โกรธค่ะโกรธต่อเนื่องอยู่อันนี้ชมโฆษณาไปแล้วกลับมาอารมณ์ยังเหมือนเดิมตอนนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้น้องอิ่มจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้นะคะใครที่ชอบเรื่องรถคลาสสิกค่ะพลาดไม่ได้เลยเชิญชมได้เลยค่ะนี่วันนี้นะคะอิ่มพาคุณผู้ชมนะแล้วก็พี่ๆเนี่ยบุกถึงบ้านคุณสยามเศรษฐบุตรนั่นเองค่ะซึ่งเขาสะสมรถเยอะแยะมากมายเลยอยู่กับรถคลาสสิกนะคะสวยอ่ะใช่ถือว่าเป็นกูรูทางด้านนี้เลยนะครับโอ้โหเขาตั้งชื่อว่าเป็นไบเบิลนะของรถคลาสสิกคนหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะคือเป็นกูรูรอบรู้เรื่องรถคลาสสิกเยอะมากเลยนะฮะครับแล้ววันนี้ที่รถที่กำลังชมอยู่นี้นะคะเรียกว่ารุ่น190 SL นั่นเองค่ะเป็นสีขาวสวยงามมากและหาได้ยากมากเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1957เลยใช่ไหมครับคันนี้ใช่ค่ะนะครับแล้วเขาบอกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยคะมีไม่ถึง10คันโอ้และ1คันก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับได้ข่าวว่ารถคลาสสิกคันนี้นะครับได้รับความนิยมโด่งดังจากหนังภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii นั่นเองค่ะที่Elvis Presley เหรอครับใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่หนึ่งค่ะครับผมคือรถคันเนี่ยเป็นซากรถมาก่อนนะคะฮะคันนี้เหรอครับใช่แล้วเขาชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ทำใหม่ทำนู่นทำนี่จนไปให้เราเห็นเป็นภาพปัจจุบันเนี่ยค่ะโอ้โหก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วมีความรักมากๆเลยนะครับและรถคันนี้ถือว่าเป็น SL ในยุคแรกซึ่งสัญญาณ SL นะครับย่อมาจากอะไรรู้ไหมครับมาจาก Sportlightweight นะครับ Sportlightweight ก็คือเป็นรถสปอร์ต2ประตูแต่มีน้ำหนักเบาเพื่อที่จะขับได้รวดเร็วคือเป็นรถยนต์2ที่นั่งนะครับแบบสปอร์ตแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยู่ในยุคนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับอิมครับโอ้โหราคานี่นะคะอยู่ที่ 16,500 เหรียญนั่นเองค่ะและเป็นรถที่สร้างยอดจำหน่ายนะครับสูงเป็นประวัติการในยุคนั้นเลยครับ 16,500 เหรียญตอนนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยคูณ 32.75 ก็น่าจะอยู่ประมาณ 580,000 บาทประมาณ 600,000 ใช่มั้ยครับ 600,000 อย่างเงี้ยนะครับในยุคนั้นครับถือว่าสูงโอ้โหยุคนั้นสูงมากสูงมากนะครับตั้งแต่ปีกี่ปีมาแล้วเนี่ยนะครับ70ปีมาแล้วนะครับใช่มั้ยใช่ครับประมาณ70ปียังไม่เกิดเลยครับและในปัจจุบันนะครับก็เป็นรถที่อยู่ในฝันอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของนักสะสมทั่วโลกนะครับที่อยากได้ครอบครองรถคันนี้นะฮะและปัจจุบันนี้นะคะคุณสยามก็ได้จัดทําหนังสือค่ะหนังสือเกี่ยวกับรวบรวมรถคลาสสิกทั้งหมดเลยใครที่รักรถคลาสสิกนี่ฮะจะมีรายละเอียดทุกแง่มุมของรถคลาสสิกคือเล่มนี้นั่นเองรวบรวมทุกอย่างไว้ในนี้เลยรถคลาสสิกเกือบทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้นะคะจำหน่ายนะคะจำหน่ายแล้วก็รายได้นี่นะคะก็จะเอาไปซื้อรถเข็นเกี่ยวกับวีลแชร์ให้สำหรับคนพิการหนูว่าต้องรีบจับจองเพราะอาจจะหมดได้นะคะเพราะคนที่ชอบรถคลาสสิกมีค่อนข้างเยอะมากคันนี้เป็นของพระองค์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรจักรพงศ์ครับมาคำถามดีกว่าค่ะพี่หนึ่งค่ะคำถามนั่นก็คือรถยนต์คันที่พี่หมูและหวอมเห็นนะครับราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับณปัจจุบันเหรอคะใช่ครับมี10คันในประเทศไทยก็หาได้ยากมากเลยนะแต่เจ้าของเขาไม่ยอมขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ให้ลองทายดูนี่คือเป็นราคาซึ่งมีคนเคยมาเสนอเพื่อที่จะซื้อต่อครับออกมาเท่าไหร่ครับออกว่า50ล้าน50ล้านนะครับพี่หมูล่ะครับพี่ว่าสัก9ล้านสัก9ล้านนะครับเอาล่ะสิครับทั้ง2ท่านวิเคราะห์ราคาต่างกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าคำตอบของใครจะใกล้เคียงที่สุดถ้าอย่างนั้นเราไปฟังช้อยส์ตัวเลือกจากหนูอิ่มๆกันดีกว่าครับข้อที่1นะคะ3ล้าน5แสนบาทค่ะครับและข้อที่2นะคะ7ล้าน5แสนบาทค่ะพี่หมูใกล้เคียงนะครับตอบ9ล้านนะครับผมก็ต้องขอให้พี่หมูตอบก่อนนะครับได้ครับพี่ขอตอบว่า choice แรกแล้วกันครับ3ล้าน5 3ล้าน5นะครับโอ้โหมั่นใจไหมครับไม่ครับไม่มั่นใจเลยนะพี่หมูตอบว่าราคา3ล้าน5ครับ3ล้าน5แสนบาทด้วยกันนะครับเอาละครับคุณออมนะครับก็ต้องเป็น7แล้วล่ะค่ะแตกต่างนะตอบว่าเป็น7ล้าน5แสนนะครับงั้นเราไปฟังคำตอบกันดีมั้ยครับสำหรับรถ Mercedes-Benz 190 SL คันนี้นะครับเคยมีคนให้ราคาสูงสุดอยู่ที่7ล้าน5แสนบาทครับฉันอะไรวะเนี่ยมาแซงทางโค้งที่เราเลยนะครับ
อ้าวอยู่ๆคุณอ๋อมก็พลิกสถานการณ์มาแซงทางโค้งได้คะแนนไปในข้อที่2เบียดคุณหมูผ่านเข้ารอบไปชิงแจ็คพอตได้ในที่สุดแต่เพราะความเชี่ยวชาญด้านแหวนเพชรคุณอ๋อมก็เลยขอความช่วยเหลือให้คุณหมูไปช่วยทำภารกิจในช่วงหน้าด้วยกันครับคือในพี่หมูกับมุกอินเนี่ยมีคนตอบถูกถ้าได้แหวนเพชรวงนี้จะนำไปให้ใครครับให้ตัวเองค่ะเพราะจะแต่งงาน The Proof Master คนเล่นของThe Proof Master คนเล่นของ Beauty Diamond The Only Way to Save Forever สูตร Select ไฮโซปาร์ตี้แมกกาซีนบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนแจ็คพอตภารกิจสุดท้าย The Proof ที่เข้ารอบจะต้องเลือกแหวนเพชรแท้มูลค่า 100,000 บาทจาก Beauty Diamond ที่มีเพียง1เดียวเท่านั้นถ้าเลือกได้ถูกต้องจะได้รับแหวนเพชรและได้เข้าร่วมทีมเป็น The Proof Master คนเล่นของตัวจริงครับกลับมาสู่ช่วงสำคัญของรายการ The Proof Master คนเล่นของซีซั่น2นะครับกับช่วงแจ็คพอตนะครับและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณอ๋อมตรงนี้ก็คือเพชรทั้งหมด5วงนะครับจะมีเพียง1วงเท่านั้นนะครับที่เป็นเพชรแท้จาก Beauty Diamond นะครับเพราะฉะนั้น1วงเท่านั้นนะคะภารกิจนี้ก็คือคุณอ๋อมจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าวงไหนเป็นเพชรแท้จาก Beauty Diamond นะครับเรามีวิธีดูมั้ยคะพี่1คะมีครับวิธีการดูเพชรนะครับเพราะว่าสกาวเขาไม่รู้เรื่องเพชรน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่ก็สำคัญนะครับส่วนในเรื่องของความสะอาดของเพชรก็สำคัญด้วยและในเรื่องของการเจรไนตรงนี้ก็สามารถที่จะประกอบในการดูเพชรได้หรือว่าเรียกว่าคัตติ้งนี่เองนะครับตาจะเละแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของสีนะครับเคยได้ยินใช่ไหมครับน้ำ 100% ก็คือสีดีคัลเลอร์นะครับเพชรสีไม่ได้เริ่มจาก A นะครับเริ่มจาก B ดอกนะครับพี่ไม่กล้าช่วยเลยพี่กลัวช่วยแล้วผิดอยากให้ได้ต้องลองดูดีๆนะครับเพราะว่าจะมีความแตกต่างครับแต่จริงๆแล้วเพชรแท้นะครับดูด้วยตาเปล่าบอกยากนะครับเราต้องใช้เป็นเครื่องตรวจเอกลักษณ์เท่านั้นนะครับพี่หมูครับคิดว่าเป็นวงไหนครับผมไม่กล้าตอบเลยครับไม่อยากชี้นำกลัวน้องอ๋อมไม่ได้อยากต้องการตัวช่วยไหมครับต้องการตัวช่วยน้องอิมครับคิดว่าเป็นวงไหนครับอิมคิดว่าอิมทายถูกด้วยนะอิมเบอร์2เลยพี่โอ้โหหนูอิมๆมั่นใจขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคุณอ๋อมจะตัดสินใจเชื่อหนูอิมๆหรือเปล่าต้องคอยลุ้นกันครับคุณอ๋อมมีเลขโชคดีไหมครับส่วนใหญ่จะได้เพราะเลขโชคดีจริงจริงจริงมีเลขหนึ่งอ่ะโชคดีของกาวอ้าวชื่อพิธีกรเลยนะหมดเวลาแล้วค่ะเอาพี่เวลาจะมาทำไมมีเวลาล่ะนี่อยากจะนอนดูเลยเอากลับไปบ้านดูได้ครับเอาละครับแหมถึงขนาดจะนอนดูเลยแหละครับคุณอ๋อมสงสัยมันจะยากมากๆเลยใช่ไหมครับพี่ว่าหนึ่งคุณอ๋อมต้องตอบแล้วนะครับแต่ตัวช่วยก็คือน้องอิมเลือกเป็นเบอร์สองนะครับส่วนพี่หมูเลือกเป็นเบอร์หนึ่งนะครับครับส่วนคุณอ๋อมจะเลือกเชื่อตัวเองหรือเชื่อพี่หมูหรือเชื่อน้องอิมก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตอบมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันค่ะโอ้ครับคือในพี่หมูกับน้องอิมเนี่ยมีคนตอบถูกเอาละสิครับมีคนตอบถูกไม่เบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์สองไม่รู้ว่าเลขนำโชคของคุณอ๋อมจะช่วยให้โชคดีในวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าได้แหวนเพชรวงนี้จะนำไปให้ใครครับให้ตัวเองค่ะเพราะจะแต่งงานจริงเหรอครับมันการจะแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะปลายปีโอ้ยมันการจะแต่งงานกันหมดเลยอ่ะว้าวเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคุณอ๋อมประกาศแต่งงานเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงจริงๆยังไง The Proof Master ก็ขอให้โชคดีได้แหวนกลับไปแต่งงานสมความตั้งใจนะครับโอ้โหถือว่าเป็นรายการแรกเลยนะครับใช่ยันเต้โอ้โหถ้าเป็นรายการแรกนี้เราจะไม่แจกแหวนได้ยังไงล่ะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับคุณอ๋อมที่สามารถพิชิตแหวนเพชรจาก Beauty Diamond ไปได้งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้ผู้ช่วยอย่างคุณหมูด้วยนะครับแต่จะว่าไปราศีเจ้าสาวก็เริ่มจับคุณอ๋อมแล้วนะครับยังไง The Proof Master ก็ขออวยพรล่วงหน้าให้ชีวิตคู่มีความสุขมากๆนะครับครับก็รับไปเลยนะครับกับแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาทจาก Beauty Diamond นะครับยินดีด้วยครับยินดีแล้ววงนี้สวยด้วยสวยมากมีผลิตภัณฑ์นะครับดูแลเส้นผมนะครับจาก
อาเรด้านะครับมาเป็นเลยค่ะคนละหนึ่งเซตนะคะด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมกับนุ้ยอิ่มและทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมเพราะตราบใดนะครับที่โลกใบนี้ยังมีของล้ำค่าซ่อนเร้นอยู่นะครับเราก็จะไม่หยุดที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมานำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับและพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับกับ The Proof Master คนเล่นของซีซั่น2ทางททพ5เวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ The Deadly Hallows นั่นเองค่ะหรือภาษาไทยที่ชื่อว่าเครื่องรางยมทูตนี่เลยค่ะเป็นลายเซ็นของ J.K. Rowling นะคะหรือชื่อจริงของเขาคือโจแอนโจ Rowling นั่นเองค่ะนี่ปี2008นะฮะล้ำค่าเลยใช่ไหมครับเล่มนี้โอ้โหเรียกว่าหาได้ยากมากมี10เล่มในประเทศไทยเท่านั้นมันเบามากจริงอ่ะคือมันสามารถถืออย่างเงี้ยถือเป็นกระเป๋าอ่ะถ้าให้ทายราคากูรู้เขาต้องใบนี้ดูจากรูปลักษณ์เนี่ยค่ะรูปลักษณ์ประมาณราคากี่บาทอ่ะผมว่าน่าจะประมาณ500,000 กว่าบาท